ดสอบแคปซูลท่องอวกาศปล่อยและลงจอดได้สำเร็จอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอวกาศเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้นแล้วนะคะเมื่อ Space Perspective บริษัทท่องเที่ยวอวกาศสัญชาติอเมริกันประกาศทดสอบปล่อยและลงจอดแคปซูลท่องอวกาศ SpaceShip Neptune โดยสามารถลงจอดกลางทะเลแบบไร้ลูกเรือได้สำเร็จโดยแคปซูลตัวนี้นะคะออกแบบโดยเน้นเรื่องของความยั่งยืนเป็นหลักโดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าตัวแคปซูลจะใช้เทคโนโลยีการลอยตัวสูงขึ้นจากพื้นโลกด้วยบอลลูนอวกาศซึ่งขับเคลื่อนด้วยก๊าซไฮโดรเจนแบบหมุนเวียนปราศจากการใช้จรวดและระบบขับเคลื่อนอื่นๆที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแคปซูลจะลอยขึ้นไปที่ระดับความสูงราว30กิโลเมตรเหนือพื้นดินซึ่งถึงแม้จะยังไม่ถึงเส้นแบ่งพรมแดนอวกาศหรือว่าเส้นคาแมนที่ระดับความสูง100กิโลเมตรแต่ว่าด้วยความสูงดังกล่าวก็เพียงพอที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมองเห็นความโค้งของโลกและก็ความมืดมิดของอวกาศได้ค่ะโดยแต่ละเที่ยวบินจะใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงเพื่อขึ้นสู่ระดับความสูงและจะใช้เวลาลอยนิ่งๆเพื่อชมบรรยากาศอีกประมาณ2ชั่วโมงและใช้เวลาในการค่อยๆปล่อยก๊าซออกจากบอลลูนเพื่อให้แคปซูลร่อนลงจอดอีก2ชั่วโมงรวมแล้วใช้เวลาทริปนี้ทั้งสิ้นราวๆ6ชั่วโมงค่ะซึ่งนอกจากความสำเร็จในการทดสอบเที่ยวบินขึ้นและลงจอดของแคปซูลแล้วบริษัทยังได้ประกาศความคืบหน้าของการก่อสร้าง Marine Spaceport Voyager ซึ่งเป็นเรือที่จะใช้ในการปล่อยแคปซูลและก็ลากแคปซูลกลับมาหลังจากร่อนลงจอดในมหาสมุทรค่ะสำหรับแผนการต่อไปบริษัทกำลังเตรียมเที่ยวบินทดสอบพร้อมลูกเรือซึ่งคาดว่าจะเริ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามด้วยเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เที่ยวแรกในปี2025ส่วนใครที่สนใจตอนนี้บริษัทประกาศราคาตั๋วออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่คนละ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ4ล้านบาทค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ